ำหรับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้นะครับก็จะเป็นเบสตัวนี้นะฮะมีอยู่เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วก็คือ Gibson Thunderbird เบสคู่ใจผมเองครับผมตัวนี้ก็เป็นเบส4สายนะครับก็ Season Bird กำลังหาซื้อเพิ่มอยู่ถ้าใครมีก็เอามาขายผมนะครับสำหรับตีอื่นๆส่วนเอฟเฟคที่ใช้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ก้อนที่ผมใช้หลักๆจะเป็น1ละจูเนอร์เป็น Pitch Black ของ Cork นะฮะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นคอมเพรสเซอร์ของ MXR นะครับเป็นรุ่นซูเปอร์คอมใช้ได้ทั้งเบสและกีตาร์เลยอันนี้ส่วนเสียงแตกผมใช้ของของแจมนะครับเป็นเสียงแตกแบบทูบสครีมเมอร์ก็คือจะเป็นเอฟเฟคแบบบูติกอะฮะอันนี้จะไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเหยียบเนี่ยพอดีตอนที่ลองซื้อแล้วชอบเสียงแตกของมันแต่ว่าตัวเนื้อเบสเวลาเล่นจริงๆมันจะหายไปก็คือเสียงมันจะแห้งๆประมาณนี้เหมือนกับตัวโลเนี่ยมันจะหายไปครับผมก็เลยซื้อตัวอีกตัวหนึ่งมาชื่อว่าเป็นเอฟเฟกต์เวดไดนะครับลูกหยินหยางแบบนี้ก็คือจะช่วยทำให้เสียงแตกแล้วก็เสียงโลของเบสเนี่ยเบลนด์กันมารวมกันได้ก็คือเหมือนกับเวลาเหยียบเสียงแตกเสียงโลก็จะอยู่คู่กับเบสไปด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนกับว่ามีเบสรวมอยู่มาด้วยแต่ว่าตัวนี้มันจะบูสต์แล้วก็เบลนเนื้อเบสให้มากขึ้นหรือว่าเสียงแตกให้มากขึ้นก็บูสต์ขึ้นไปได้อีกแต่วันนี้ผมปรับไว้ประมาณนี้นะก็ถ้าใครสนใจลองไปหาดูนะครับสำหรับท่อนบางเพลงก็จะเป็นประมาณนี้